ครับสงกรานต์ปีนี้ก็เข้าวัดทำบุญเหมือนกันแต่ว่ามาแบบบรรยากาศที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ผู้คนก็ทยอยกันมาเป็นแบบว่าครอบครัวใครครอบครัวมันก็มาก็พอทำบุญกับพระเสร็จก็ทยอยเดินทางกลับกันอยู่ก็ต้องอยู่ห่างๆกันซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่มาพบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เนี่ยครับวันนี้ก็มาที่วัดฟ้าห้ามนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ว่าอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำปิงนะก็เป็นวัดเก่าแก่ครับวัดเก่าแก่ก็มีภิกษุสามเณรก็จำวัดอยู่หลายรูปอยู่ก็มาทำบุญกันนะครับก็มากันมาถวายข้าวปลาอาหารมาทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองก็พอทำบุญเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปสำหรับสิ่งที่เคยทำกันมาเมื่อเดือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องขนทรายเข้าวัดต้องมารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ปีนี้สงสัยจะไม่มีคงจะงดทุกอย่างครับก็จะทำกันแต่ในเฉพาะครอบครัวของใครของมันส่วนครอบครัวเราก็มาวันนี้ก็ถือโอกาสมาที่วัดนี้แล้วครับมาก็มาทำบุญเสร็จแล้วก็มาถวายไม้ค้ำต้นโพไม้ค้ำสีก็เหมือนกับว่าค้ำคุณพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรสืบไปครับครบ 5,000 ปีนะครับที่เขาว่ากันมาก็ต้นโพนี่ก็เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับไม้ค้ำก็เหมือนว่าค้ำยันค้ำพยุงครับคนทางเหนืออาจจะเรียกต้นโพว่าต้นสีครับสีหรือว่าสลีครับไม้ค้ำสลีส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำทิพย์นะครับภายในวัดนะครับวัดซึ่งวัดสมัยโบราณนี่ก็จะมีทุกวัดนะครับก็เอาไว้ประพรมไว้ดื่มกินตามความเชื่อช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญเขาจะใช้กันนี่เป็นพ่อแก่ครับเนี่ยหลังจากเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็มาให้ทานนะครับก็มาให้อาหารปลานะครับที่ท่าน้ำที่วัดนี้ก็มีท่าน้ำครับก็เนี่ยครับก็มาก่อกองทรายปักตุง12ราศีตุงเป็นภาษาเหนือภาคกลางก็ธงครับอันเดียวกันธง12ราศีก็ส่งน้ำพระถือโอกาสส่งแล้วก็ทำทุกอย่างครับเหมือนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอย่างปีที่ผ่านมาครับ